เช้านี้นะครับเราจะได้ฟังพระคำพระเจ้าในพระธรรมเนหมีนะครับบทที่สิบสองข้อที่ยี่สิบเจ็ดถึงข้อที่สี่สิบเจ็ดนะครับเราเทศนาต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่1ิบี่ของพระธรรมเนหมีแล้วนะครับหวังว่าเมื่อจบพระธรรมเนหมีแล้วพี่น้องก็จะรู้จักเนหมีมากขึ้นแล้วก็รู้สิ่งที่สําคัญมากก็คือท่านนี่แหละที่จะเป็นเนหมีในยุคปัจจุบันนี้เองไหมครับเนหมีในอดีตพระเจ้าทรง ดนใจผู้เขียนให้บันทึกเรื่องราวของเขาไว้ในพระธรรมเนหมีไม่ใช่เพื่อให้เป็นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วเราจะรู้สึกว่าโอ้คนนี้เก่งจังคนนั้นเก่งจังแต่พระเจ้าทรงให้มีบันทึกไว้ในพระกัมภีก็เพื่อที่เราจะรู้ว่าเรานั่นแหละคือบุคคลน,นั้นที่พระเจ้าจะสามารถใช้ได้เหมือนดั่งเนหมีด้วยนะครับงั้นท่านจะเป็นคนที่มาครั้งแรกท่านจะเป็นคนที่มากี่ทีจักกี่กี่ครั้งแล้วก็ตามนะครับบุคคลน,นี้ในพระกัมภีเป็นบุค,คคลที่พระเจ้าทรงได้บันทึกเอาไว้ในพระจนาพระเจ้า แล้วเรื่องราวของเขาก็จะเป็นส่วนสำคัญและเป็นการดนใจที่มาจากพระเจ้าเพื่อท่านเองจะได้รับไว้แล้วก็รับกำลังที่มาจากพระเจ้า,ะจานะครับพี่น้องเราเชื่อจริงๆว่าพระคำทุกตอนได้รับการดนใจจากไหนครับจากพระเจ้าแล้วก็เป็นประโยชน์เพื่อเราจะรับการปรับปรุปรงแก้ไขการขัดเกลาและการเสริมสร้างให้เป็นคนที่ดีขึ้นและเพื่อเราจะพักพรอวกาะกาะทาการดีทุกอย่าง ดังนั้นพอจนาพระเจ้าในเช้านี้นะครับก็จะเป็นการโดนใจสําคัญที่พระเจ้าจะมาพูดกับท่านอย่างเจาะจงอย่าลืมนะครับว่าเราเราคุยกันในคฤหัสถแห่งนี้แทบทุกครั้งที่เราเทศนาว่าตลอด45นาทีที่เราได้ฟังพระเจ้านพระเจ้าเนี่ยผมเองน่านะผู้เทศนาไม่ได้หวังว่าท่านจะต้องต้องจําทุกอย่างได้หรือว่าต้อง มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะไรนมากนะักนั่นเป็นส่วนที่พระเจ้าจะทํางานในชื่อของท่านแต่ผมคาดหวังเพียงแค่อย่างน้อยที่สุดนะครับที่น้องจะมีหนึ่งอย่างที่จะได้รับการดนใจจากพระเจ้าเจาะจ,จงในชื่อของท่านดังนั้นอย่าฟังเทศเผื่อคนข้างๆนะครับว่าโอ้ข้อนี้แหละแกเลยเนี่ยแกเลยข้อนี้แหละอเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนเร็วเลยไม่ต้องฟังเทศเผื่อเผื่อใครนะครับขอให้คําเทศนาทุกข้อทุกตอนมาถึงชื่อของท่าน เป็นการส่วนตัวอย่างเจาะจงเองไหมครับฉะนั้นเวลาจดอย่านึกถึงคนอื่นนะครับฉนันจะจดไว้เพื่อเตืนเอนอีคนนั้นคนนี้ขอให้ทุกข้อทุกตอนได้มาเตือนใจเราและเป็นดั่งอาหารฝ่ายจิตวิญญาณเพื่อเราจะเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูคริสต์นะครับเราจะลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับแล้วอ่านพระวจนะพระเจ้าด้วยกันเพื่อจะประหยัดเวลานะครับแล้วก็จะเห็นบริบทในระหว่างเทศนานะครับผมจะให้น้องได้อ่านในข้อที่27นะครับแล้วก็ อีกครั้งหนึ่งในข้อที่43จนถึงข้อที่47นะครับข้อที่27นะครับบอกว่าในการทำพิธีมอบถวายกำแพงเยรูซาเลม็มพวกเขาได้สแสวงหาบรรดาคนเลวีตามที่ขอะทั่วทุกแห่งเพื่อจะนำเขามาที่เยรูซาเลม็มเพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยินดีด้วยการขอบพระคุณและด้วยการร้องเพลงด้วยฉาบพินใหญ่และพินเขาคู่ เครื่องสตวบูชาใหญ่โตในวันนั้นและเปรมปรีเพราะพระเจ้าทรงกระทําให้เขาเปรมปรีด้วยความชื่นบานใหญ่ยิ่งพวกผู้หญิงและเด็กๆก,ก็เปรมปรีด้วยและความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกลในวันนั้นเขาแต่งตั้งคนให้ดูแลห้องสําหรับพัสดุเครื่องถวายผลไม้รุ่นแรกท่าสางให้รวบรวมสิ่งซึ่งกําหนดไว้ในกฎหมายสําหรับปุโรหิต และคนเลวีเข้ามาไว้ในนั้นตามไร่นานในเมืองเหล่านั้นเพราะคนยูดาเปรมปรีด้วยเรื่องบรรดาปุโรหิตและคนเลวีผู้ปนิบัติอยู่นั้นและเขาทั้งหลายได้ทําการปนิบัติพระเจ้าของเขาและทําการปนิบัติเกี่ยวกับการชําระให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกับพวก,พวกและพวกเฝ้าประตูได้ทําตามพระบัญชาของดาวิดและของซซโลมอนราชะโอรสของพระองค์พราในสมัยดาวิดและอาสาบ ในดึกดำบรรน,นั้นมีหัวหน้าพวกนักร้องและมีบทเพลงสรรเสริญและบทเพลงขอบพระคุณพระเจ้าและอิสราเอลทั้งปวงในสมัยของเซลูบาเบลและในสมัยของเนห์มีได้ให้ปันส่วนตามต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตูและเขาได้กันส่วนของคนเลวีไว้ต่างหากและคนเลวีได้กันส่วนของพงพันอาโรนไว้ต่างหากให้เราร่วมใจอธิษฐานนะครับ ข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะอันมีคุณค่าของพระองค์สำหรับอาหารที่หล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงตรัสกับประชากรของพระเจ้าอย่างเจาะจงในเช้าวันนี้เพื่อเราจะรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตรับการโดนใจและเราจะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่โดยพระคุณและฤทธิเดชของพระเจ้าผ่านพระวจนะของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามนขอเชิญนั่งลงได้นะครับ มีนักประพันธ์คนหนึ่งนะครับเขาชื่อว่าลลโอบาสคาเลียนะครับเขาได้เล่าเรื่องราวของเขาเนี่ยกับแม่ของเขาและในอาหารมื้อเย็นวันหนึ่งซึ่งเป็นมื้อพิเศษอย่างมากที่ว่าพิเศษนี้ไม่ใช่ว่าเป็นการเป็นการฉลองความสำเร็จหรือว่าเป็นการฉลองว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในครอบครัว แต่เป็นมื้อพิเศษที่วันนั้นเป็นวันที่มีความทุกข์ใจเป็นอย่างมากเพราะว่าในคืนวันนั้นที่เป็นอาหารมื้อเย็นเนี่ยครอบครัวได้รับข่าวว่าพอ่อหรือคุณพ่อของเขาเนี่ยซึ่งเป็นสามีนะฮะได้แจ้งข่าวบอกว่ากิจาการของครอบครัวเนี่ยกำลังจะต้องล้มละลายเพราะว่าเนื่องจากหุ้นส่วนที่คุณพ่อได้ร่วมหุ้นอยู่ด้วยเนี่ยได้โกงเงินแล้วก็เอาเงินทั้งหมดของบริษัทเนี่ยแล้วก็หนีไป เมื่อคุณพ่อเขาได้เล่าว่าบริษัทกําลังจะต้องล้มละลายและครอบครัวต้องลําบากอย่างแน่นอนเนี่ยคุณแม่ของเขาก็ออกจากไปออกจากบ้านไปแล้วก็ไปซื้อของมาไปซื้ออาหารมาเยอะแยะเลยเอาเครื่องประดับไปขายบางส่วนแล้วก็จัดงานเลี้ยงรื่นเริงในครอบครัวแต่สิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยทำให้คนในครอบครัวนี่งงมากว่า,าทำไมถึงมาจัดงานเลี้ยงรื่นเริงอะไรกันแบบนี้ทั้งที่ได้รับข่าวร้าย คุณแม่ก็ตอบในบครอบครัวแล้วบอกว่าช่วงเวลาแบบนี้แหละที่ครอบครัวเราต้องการความสุขและต้องการกําลังใจจากการเลี้ยงฉลองแบบนี้แหละเพราะว่าเราต้องการการเฉลิมฉลองและความสุขเดี๋ยวนี้ไม่ใช่อาทิตย์หน้าความกล้าหาญของคุณแม่และความเด็ดเดี่ยวและการที่ไม่ย่อท้อแต่กลับเปลี่ยนความ ข่าวร้ายเปลี่ยนความทุกข์ใจให้กลับเป็นการมาเฉลิมฉลองร่วมกันมาสแสดงความยินดีในในบางสิ่งบางอย่างที่เขาก็กำลังจะต่อสู้ร่วมกันในครอบครัวเนี่ยปรากฏว่าทำให้ครอบครัวนี้ก็สามารถที่จะผ่านอุปสรรคปัญหาแล้วก็รื้อฟื้นแล้วก็มีชัยชนะในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไป พี่น้องเราอาจจะฟังดูแปลกว่าทําไมครอบครัวนี้ทาไมคุณแม่ถึงได้จัดงานฉลองด้วยเหตุผลที่ถ้าในทุกวันนี้เราคงจะนึกว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องต้องมาฉลองมันน่าจะเศร้าใจน่าจะมีความตึงเครียดซะมากกว่าพี่น้องการฉลองหรือการเฉลิมฉลองเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ที่เราคงจะเห็นอยู่ทั้งในแบบที่คุณแม่ท่านนี้ได้ทําสิ่งที่ตรงกันข้ามกับวิถีชีวิตของคนใน ทั่วไปว่าต้องฉลองในความสุขแต่เขาฉลองในปัญหาเพื่อจะวันหนึ่งจะมีความสุขแลวแล้วก็มีชัยชนะการเฉลิมฉลองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของเราทุกคนก็ว่าได้พี่น้องคงนึกออกในตัวท่านเองเหมือนกันใช่ไหมว่าท่านมีโอกาสเฉลิมฉลองในโอกาสไหนบ้างบางคนเฉลิมฉลองยามวันเกิดบางคนเฉลิมฉลองตอนสมรสบางคนก็ฉลองตอนครบรอบแต่งงานบางคนก็ฉลองในวันเรียนจบ บางคนก็ฉลองตอนได้งานใหม่เพิ่งจะถูกไล่ออกจากงานเก่าแล้วก็ได้งานใหม่ะก็ฉลองกันหน่อยบางคนฉลองว่าทํางานมานานแล้วได้กเกษียณแล้วบางคนก็ฉลองว่าแฟนตอบรับแต่งงานหรือบางคนก็ฉลองว่าแฟนปฏิเสธเลิกครบรู้สึกแอบคิดในใจว่าเป็นอิสระสักที <c oughs> ก็เลยฉลองขึ้นมาบางคนก็ฉลองว่าได้เกียรตินิยมเรียนได้เก่งมาก บางคนก็ฉลองว่าพ้นจากโปรแล้วพ้นจากการติดโปรแล้วเรียนดีขึ้นมาจุดศูนย์หนึ่งพ้นจากเส้นตายแล้วก็เฉลิมฉลองได้เหมือนกันคงจะมีเหตุผลมากมายที่เราจะจัดการเฉลิมฉลองซึ่งเป็นเรื่องปกติที่วิถีชีวิตของมนุษย์จะต้องการกำลังใจต้องการการฉลองอะไรบางอย่างโดยเพื่อเหตุผลบางอย่างเพื่อจะสามารถเดินหน้าไปได้หรือมีกำลังต่อไปได้ แม้แต่คิดจักของเราเองก็กาลังจะมีการเฉลิมฉลองเหมือนกัน21สิงหาที่เราจะฉลองมอบถวายอาคารที่เราได้ร่วมใจกันในการสร้างนี้ขึ้นมา21สิงหาในอีกประมาณเกือบเดือนข้างหน้า21วันข้างหน้าในช่วงบ่ายเราก็จะเฉลิมฉลองเหมือนกันเพื่อจะฉลองความสําเร็จในก้าวเล็กๆนี้ในก้าวแรกนี้ของเป้าหมายอย่างน้อย10ปีระยะยาวของเรา แต่สิ่งที่สําคัญมากก็คือว่ามากกว่าการที่เราจะจัดฉลองคือว่าแล้วเราควรจะจัดเฉลิมฉลองแบบไหนล่ะซึ่งจะสมกับการเป็นคนของพระเจ้าถ้าเรามองดูในโลกทุกวันนี้เราจะเห็นการฉลองที่บางทีสุดขั้วเลยใช่ไหมสุดติ่งเลยบางทีใช่ไหมจัดการฉลองแบบบางคนก็นึกว่าการฉลองจะต้องจะต้องทิ้งตัวตนออกไปแล้วก็กลายเป็นอีกคนหนึ่งสุดขั้วไปเลย ในช่วงเวลาสองสามชั่วโมงของการฉลองบางคนก็นึกว่าเมื่อถึงวันวาเลนไทน์เราจะต้องเฉลิมฉลองด้วยการยอมมีอะไรกับแฟนของเรานั่นเป็นการฉลองวันวาเลนไทน์ความรักหรือบางคนก็นึกว่าพอเราประสบความสําเร็จในบางอย่างเราจะต้องเราเราเรา,เราทำงานเรียนเราทำงานสําเร็จเราเรียนจบเราต้องไปฉลองด้วยการเมาไมา้ด้วยการไปทําสิ่งที่ไม่ดี มันจะได้ดูรู้สึกว่ามีความสนุกสุดเหวี่ยงไปพี่น้องการเฉลิมฉลองแบบไหนกันแน่ที่มันมีคุณค่าจริงๆและพระเจ้าได้ทรงเหมาะวางแบบอย่างเอาไว้ในเหตุการณ์ในเวลานี้ว่าคนอิสราเอลเขาก็ประสบความสาเร็จในช่วงเวลานั้นว่าเขาสร้างกําแพงจนสําเร็จแล้วก็เป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่มากด้วยเหมือนกันว่าเขาประสบความสําเร็จในการสร้างกําแพงภายในเวลาเพียงแค่5้าบวัน แต่วิธีการฉลองของเขาเนี่ยแตกต่างออกไปแล้วผมเชื่อว่าวิธีการฉลองของคนอิสราเอลในเวลานั้นก็จะเป็นตัวอย่างให้กับเราในเวลานี้ว่าถ้าเราเป็นคนของพระเจ้าเวลาเราประสบความสำเร็จเวลาเรามีความก้าวหน้าหรือเวลาเรามีจังหวะที่เราจะเฉลิมฉลองเนี่ยเราควรจะเฉลิมฉลองแบบไหนที่จะเกิดคุณค่าแล้วก็บ่งบอกถึงความเป็นคนของพระเจ้า ทที่แ้จริงมีอยู่สามประการนะครับที่พระกัมพีตอนนี้เขาได้บันทึกเอาไว้แล้วก็ได้เห็นเหตุการณ์เวลานี้นะมีอยู่สามอย่างที่คนอิสราเอลเขาได้จัดการฉลองเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับเราด้วยนะครับฉลองในครอบครัวฉลองเมื่อเรียนจบฉลองได้งานใหม่หรือฉลองอะไรก็ตามขอเราดูซิว่าเขาฉลองกันแบบไหนนะแล้วเราจะเรียนแบบแล้วก็เรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้กระทำนะครับสิ่งแรกนะครับที่คนอิสราเอลทำเวลานั้นนะครับ ซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองความสําเร็จคือเขาขอบคุณพระเจ้านี่คือสิ่งแรกที่คนอิราเลีเขาได้ทําเป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเมื่อเขาประสบความสําเร็จสิ่งที่เขาทาคือเขาขอบพระคุณพระเจ้าในข้อที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเขาบอกว่าเพื่อฉลองมอบถวายด้วยความยินดีด้วยการขอบพระคุณเขาขอบพระคุณพระเจ้าข้อส1สิบเอ็ดบอกว่ามีคณะคณะใหญ่สองคณะเป็นผู้กล่าวขอบพระคุณเดินเป็นขบวนแห่ไป ข้อ3ามบอกมีขบวนไปทางขวามีขบวนเดินไปทางซ้ายแล้วก็เดินไปเพื่อจะกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าเพื่อกล่าวขอบคุณขอบคุณพระเจ้าสําหรับความสําเร็จที่ได้มีนี้ข้อที่40คณะทั้งสองกล่าวขอบพระคุณมายืนอยู่ในนิเวศของพระเจ้ามายืนอยู่ในในชุมชนของพระเจ้าและกล่าวขอบพระคุณพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีคําถามที่เราเห็นในตอนนี้คือว่าทําไมถึงต้องขอบคุณพระเจ้า ทำไมเขาพวกเขาถึงต้องขอบคุณพระเจ้าทำไมคริสเตียนดูเหมือนเออออะไรก็ขอบคุณพระเจ้าเอไออะไรก็ขอบคุณพระเจ้าจะกินข้าวก็ขอบคุณพระเจ้าทำไมไม่ขอบคุณคนทำเอไออะไรก็ขอบคุณพระเจ้าพอวันเกิดก็ขอบคุณพระเจ้าทำไมไม่ขอบคุณพ่อแม่ล่ะที่ให้กำเนิดมาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าทำไมบางทีเราอาจจะมีความสงสัยทำไมคริสเตียนอะไรก็ขอบคุณพระเจ้า อะไรแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่น้องการที่คริสเตียนขอบคุณพระเจ้าหรือคนของพระเจ้าในเวลานั้นเนี่ยเขาขอบคุณพระเจ้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาหลงลืมหรือว่าไม่ขอบคุณมนุษย์ที่ได้ทําสิ่งดีให้ด้วยแต่ตรงกันข้ามนะครับการที่คริสเตียนหรือคนที่คนของพระเจ้าเนี่ยมีใจแห่งการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันยิ่งทําให้เราเห็นคุณค่าคนที่ทําสิ่งดีให้เรามากขึ้นซะอีก เพราะการขอบคุณพระเจ้ามันเป็นการหล่อหลอมทําให้เรามีจิตใจแห่งการขอบคุณทําให้เราเห็นคุณค่าสิ่งดีขอบคุณสําหรับสิ่งดีแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีด้วยในบางครั้งบางเวลาที่มาถึงชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าทรงวางกลไกของการให้เราได้รู้จักการขอบคุณพระเจ้าเอาไว้อยู่อย่างเสมอเนี่ยเพราะว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเราจากความเป็นคนหยิ่งยโสมันเป็นการบอกตัวเราอยู่เสมอว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีความจํากัด สิ่งที่เราได้มาในวันนี้ทั้งความสําเร็จทั้งผลงานทั้งความก้าวหน้าเนี่ยล้วนแล้วแต่มีผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นล้วนแล้วแต่มีพระเจ้าผู้ทรงประทานลมหายใจให้เราจนเรามีลมหายใจในการทําสิ่งเหล่านั้นเรามีสมองเรามีความสามารถเพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดได้สร้างเรามาที่น้องพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายพระเจ้าตามพระฉายาของพระเจ้านั่นแปลว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีศักยภาพพิเศษ มนุษย์จึงแตกต่างจากสัตว์ทุกชนิดการตัดสินใจของมนุษย์มีความพิเศษมากเพราะมนุษย์สามารถตัดสินใจได้เป็นเรื่องๆไปไม่ได้เป็นแพทเทิร์นไม่ได้เป็นตามสัญชาตญาณสัตว์ในโลกนี้ตัดสินใจอะไรไปตามสัญชาตญาณที่ถูกโปรแกร,รมเอาไว้ในจิตใจของมันเวลามันกลัวมันก็ตอบสนองแบบนี้แบบนั้นเป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบของการตัดสินใจที่พระเจ้าทรงวางไว้ใน ลักษณะธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตแต่มนุษย์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงพระเจ้าสรงให้มนุษย์มีศักยภาพในการตัดสินใจเป็นเรื่องๆไปเป็นครั้งๆไปและพระเจ้าทรงให้อิสระภาพหรือเรียกว่าฟรีวิวในการตัดสินใจนั่นคือศักยภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้และมารก็รู้ศักยภาพนี้เหมือนกันว่าพระเจ้าทรงให้มนุษย์มีอิสระในการตัดสินใจมารจึงมาล่อลวงแล้วทำให้มนุษย์ต้องตัดสินใจผิดพลาดไป แทนที่จะเลือกเดินในทางของพระเจ้าแต่มนุษย์กับตัดสินใจที่จะกระทําสิ่งที่พระเจ้าห้ามแล้วก็ไปเชื่อมารที่มาหลอกลวงมนุษย์ในเวลานั้นและเมื่อมนุษย์กับพระเจ้าถูกแยกจากกันมนุษย์จึงไม่รู้ว่ามีพระเจ้ามนุษย์จึงห่างไกลจากพระเจ้าและเมื่อเขาห่างไกลจากพระเจ้าเขาก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่มีมาอยู่นี้เป็นมาจากผู้หนึ่งที่สร้างเขามา มนุษย์จึงไปนึกว่าฉันมีศักยภาพในสมองฉันมีศักยภาพในความสามารถเพราะว่าฉันเป็นของฉันเองมนุษย์ลืมเบื้องหลังที่พระเจ้าได้ทรงสร้างเอาไว้มนุษย์อาจจะนึกลำพองไปเรื่อยๆว่าฉันมีกำลังมากที่สุดฉันมีความสามารถสูงสุดและไม่มีใครที่จะสามารถมาหยุดได้เราเห็นนเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ที่บันทึกเหตุการณ์ในหอบาเบลซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่มนุษย์ล้มในความบาปได้ไม่นานนัก มนุษย์เองก็เริ่มเมื่อห่างจากพระเจ้ามนุษย์ไม่รู้ว่าพระเจ้าสร้างมาน้องจําได้ไหมว่าผมเคยเล่าตัวอย่างเรื่องหนูในเปียโนหนูเมื่อเวลาพามาหนูไม่รู้ว่ามีคนเล่นเพลงอยู่หนูนึกว่าเป็นธรรมชาตินึกว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนและหนูก็ตั้งตัวเองเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในความไม่รู้ของตนเวลานั้นเช่นเดียวกันในเหตุการณ์หอบาเบลบทมมการ11ข้อ1-6ถึงเนี่ยพระคัมภีร์บันทึกถึงเหตุการณ์ว่ามนุษย์ห่างจากพระเจ้า มนุษย์ห่างไกลจากพระเจ้ามากขึ้นจนไม่รู้จักพระเจ้าแล้วพระมีบอกว่าพวกเขากล่าวกันว่ามาเถอะให้เราทําอิฐเผาให้สุกแข็งเราเขาจึงใช้อิฐต่างหินข้อสี่บอกว่ามาเถอให้เราสร้างเมืองขึ้นสําหรับเราและสร้างหอให้ยอดเทียมฟ้าให้เราทําชื่อเสียงไว้เพื่อเราจะไม่ถูกทําให้กระจกระจายไปทั่วแผ่นดิน พระเจ้าทอมพระเน็ตดูสิ่งที่มนุษย์ทามนุษย์ห่างไกลพระเจ้าเขานึกว่าเขาคือผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลน,นี้และมันเป็นอย่างนั้จริงๆเพราะพระเจ้าทรงให้ศักยภาพมนุษย์ไว้อย่างมากมายเพราะมนุษย์เป็นพระฉายพระเจ้าเ,าเ,าเขาบอกว่านี่เป็นเพียงเบื้องต้นของสิ่งที่พวกเขาจะทําและแบ,บัดนี้ไม่มีอะไรยับยั้งทุกสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำพี่น้องเมื่อมนุษย์ไม่รู้จักพระเจ้ามนุษย์นึกว่าศักยภาพที่มีอยู่ในชีวิตนั้นมีไว้เพื่อจะ สร้างความยิ่งใหญ่ให้ตัวเองและนึกเอาว่าฉันเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติหรืออะไรบางอย่างที่ทําให้ฉันมีศักยภาพขนาดนี้มนุษย์ห่างไกลจากพระเจ้าแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าถูกถอดออกไปจากใจของมนุษย์มันเหมือนเกิดช่องว่างขึ้นมาในใ,นใจเหลือเกิดช่องว่างขึ้นมาในจิตใจและมนุษย์พยายามที่จะเติมช่องว่างนี้ซึ่งมืก่อนคือพระเจ้าในจิตวิญญาณ จิตวิญ,ญญาณไม่มีพระเจ้ามนุษย์ขาดเกิดความโดดเดี่ยวเกิดความรู้สึกว่าหวาดกลัวในสิ่งที่เขามองไม่เห็นมันเหมือนกับลูกที่ไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ผู้ให้กําเนิดเกิดมาแล้วไม่รู้ว่าใครคือพ่อแม่ก็จะเกิดช่องว่างในใจว่าใครหนอที่เป็นพ่อแม่เราเช่นเดียวกันมนุษย์ในระดับใหญ่คือจิตวิญ,ญญาณเนี่ยก็มีช่องว่างในใจมนุษย์จึงพยายามเติมบางอย่างเข้ามาถ้าในดึกดําบรรมนุษย์ก็นึกว่าธรรมชาติ คือผู้ยิ่งใหญ่คือพระเจ้าดวงอาทิตย์บ้างไฟบ้างพอม,มีพัฒนาการต่อมาก็สร้างเทพเจ้าขึ้นมาสร้างศาสดาขึ้นมาสร้างศาสนาขึ้นมาไปถึงพลังจัก,กรวาลบ้างมนุษย์ต่างดาวบ้างว่ามาแอบสร้างโลกเอาไว้แล้วก็ทิ้งโลกนี้ไปแล้วก็รอคอยว่าท่านกรุณากลับมารับเราด้วยอะไรเงี้ยไปยืนบนดาดฟ้าตึกแล้วก็โบกมือว่าท่านมองเห็นเราไหม ก็จะมีพยายามเติมบางอย่างเข้ามาในในใจเพื่อให้เกิดความมั่นคงอีกครั้งหนึ่งและเมื่อเวลาผ่านไปวิทยา,าศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นเราก็ตั้งพระองค์ใหม่ขึ้นมาก็คือตัวเราเองพยายามให้ตัวเราคือพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของตัวเราแต่ใส่ยังไงมันก็ไม่ตรงเพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะที่พระเจ้าจะเอาสี่เหลี่ยมยัดในช่องสามหลื่ยยังไงก็ลงไปไม่ได้ มนุษย์ไม่ได้ขาดตัวเองมนุษย์ขาดพระเจ้าเพราะจิตวิญญาเราห่างจากพระเจ้านี่น้องในพร,พระเจ้าจึงทรงตั้งกลไกนี้ไว้เนี่ยเพื่อให้เราไม่ห่างจากพระเจ้าอีกด้วยการให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรามีอยู่ชีวิตที่เรามีมานี้เป็นมาจากพระเจ้าลองนึกดูเล่นๆก็ได้ว่าถ้ามนุษย์เป็นผู้ที่กําหนดทุกอย่างในตัวเองได้ทุกความสําเร็จมาจากตัวเราทุกอย่างเราทําเองได้หมดทุกประการเนี่ย ลองนึกดูัเองก็ได้ว่าถ้าวันนี้อยู่ๆลมหายใจเราอากาศพระเจ้าขอเรียกคืนสักห้านาทีเนี่ยเราจะสามารถอยู่ได้ไหมต่อให้เราจะเก่งยังไงก็ตามต่อให้เรามีความสามารถยังไงก็ตามเนี่ยจะมีปริญญากี่ใบจะรวยค้ำฟ้ายัางไงเนี่ยถ้าพระเจ้าส่งว่าโลกหยุดหมุนสักพักหนึ่งขออากาศคือสักห้านาทีเนี่ยเราจะเป็นเราก็ตายแล้วผมดูสรารคดีไม่นานนี้ว่าตั้งคําถามว่าถ้าโลกหยุดหมุนจะเป็นยังไง โลกไม่หมุนแล้วนะฮะโลกนี่หมุนแบบนิ่งสนิทมากมั่นคงอย่างอัศจรรย์มากถ้าโลกหยุดหมุนจะเป็นยังไงคําถามนี้น่าสนใจมากเขาก็ค้นควา้าแล้วก็ลองทําภาพจาลองว่าถ้าโลกหยุดหมุนจะเป็นยังไงปรากฏว่าโอ้โหภายในเวลาไม่นานเนี่ยทุกอย่างมันพังทลายหมดเลยอากาศน้ําความร้อนความหนาวเย็นทุกอย่างพังทลายหมดมนุษย์ทําอะไรไม่ได้เลยเพียงแค่โลกหยุดหมุนหรือแค่หมุนช้าลงเราก็ตายแล้ว ฉะนั้นการที่พระเจ้าทรงตั้งกลไกไว้ว่าให้เรารู้จักการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันเป็น,นกลไกช่วยให้เราเองไม่หยิ่งพยองและระหนักรู้เสมอว่าชีวิตเราพระเจ้าทรงมอบมาความสามารถของเราพระเจ้าทรงให้มาสติปัญญาของเราพระเจ้าทรงตั้งมาการพูดแบบนี้ไม่ได้แปลว่าเรากลายเป็นคนดูถูกตัวเองนะครับว่าโอเ้เงั้นเราก็โง่น่าดูเลยไม่ใช่เลยแต่ะตรงกันข้ามมันกลับทำให้เรามีเห็นคุณค่าอันแท้จริงว่า เราทุกคนต่างมีคุณค่าเท่ากันเพ,พราะพระเจ้าทรงให้เราทุกคนมาอย่างเท่าเทียมกันถ้าเราไม่มีถ้าเราไม่รู้จักการขอบคุณพระเจ้าเราจะเปรียบเทียบเราจะหยิ่งพยองคนนั้นดีกว่าคนนั้นแย่กว่าเราเพราะเราคอยเปรียบเทียบกัน <t> แต่ถ้าเราขอบคุณพระเจ้าเสมอเราจะรู้เลยว่าเพื่อนเราแม้จะเรียนด้อยกว่าเราแต่เขามีคุณค่าเพ,พราะพระเจ้าท่งให้เขาและตัวเราแม้จะเรียนเก่งกว่า เก่งกว่าเพื่อนของเราแต่เราก็ไม่ได้มีคุณค่ามากกว่าเขาเลยเพราะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าให้มาเช่นเดียวกันต่อให้เรารวยกว่าเราก็จะไม่ดูถูกคนจนกว่าเพราะเรารู้ว่าเงินที่เรามีมากนี้พระเจ้าทรงให้เรามาเพื่อเหตุผลที่ดีแล้วเ,เราก็จะมองคนที่จนกว่าว่าพระเจ้าทรงให้เขาอย่างเพียงพอด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นการที่เรารู้จักการขอบคุณพระเจ้าเนี่ยมันจึงช่วยให้เราเป็นคนที่ไม่หยิ่งพยองและไม่นึกลำพองว่าเราเองมีความสามารถในการทําทุกอย่าง ทั้งที่จริงๆแล้วเรามีความจํากัดมากจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าคนไหนเป็นคนที่มีใจแห่งการขอบคุณพระเจ้าเราจะรู้ได้ยังไงอาการยังไงที่บ่งบอกว่าคนนี้เป็นคนที่มีใจขอบคุณไม่หยิ่งพยองคนคนยังไงที่มีอาการแบบนี้เพื่อเราจะได้เห็นตัวตนของเราได้เช่นเดียวกันกน้องคนที่มีใจขอบคุณเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าสิ่งที่คนอื่นทําให้เสมอ ไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจตัวเราก็ตามานี่น้องว่าจริงไหมครับคนที่มีใจขอบพระคุณเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าสิ่งที่คนอื่นทําให้เสมอแม้มันจะถูกใจเราหรือไม่ถูกใจเราก็ตามพ่อแม่อาจจะเตือนลูกลูกอาจจะไม่พอใจสิ่งที่พ่อแม่เตือนเป็นไปได้เพราะลูกอาจจะไม่ยังไม่เข้าใจแต่ถ้าลูกมีใจขอบพระคุณลูกจะขอบคุณพ่อแม่แม้เขาเตือนเราสิ่งที่เราไม่ชอบฟังถ้าเราถ้าเพื่อนมาเตือนเราในสิ่งที่เราไม่ชอบใจ เพื่อนมาขัดใจเราแต่เรารู้ว่าเพื่อนทําสิ่งนี้เพราะว่ารักเราเราแล้วเรามีใจขอบคุณเราก็จะขอบคุณเพื่อนเราแม้เราจะไม่ชอบใจสิ่งที่เพื่อนเตือนเราฉะนั้นคนที่มีใจขอบคุณเขาจะเห็นคุณค่าสิ่งที่คนอื่นทําให้เขาเสมอแม้เขาอาจจะอยากได้รับหรือไม่อยากได้รับถูกใจหรือไม่ถูกใจแต่เขาจะรู้ว่าคนที่บางอย่างคนที่เขาทําอะไรให้เราเนี่ยเพราะเขารักเรา พอเขาเห็นคุณค่าเราพอเขาอยากจะทําสิ่งที่ดีเพื่อเราและคนที่มีใจขอบพระคุณเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไม่ขี้บ่นด้วยี่น้องว่าจริงไหมครับเขาจะไม่ขี้บน่นเขาจะสามารถหาเหตุผลในการขอบคุณได้เสมอเขาจะสามารถขอบคุณพระเจ้าหรือขอบคุณพ่อแม่หรือขอบคุณเพื่อนขอบคุณสามีขอบคุณครอบครัวได้เสมอเขาจะไม่ขี้บน่นเพราะการบ่นเป็นอาการของการที่เรารู้สึกว่าเรา ไม่ควรได้รับสิ่งที่มันได้มาหรือเป็นอาการรู้สึกว่าเราถูกลบกวนในความรู้สึกพึงพอใจของเราเราจึงบ่นออกมาแต่คนที่มีใจขอบคุณเขาจะไม่ขี้บน่นแต่เขาจะสามารถมองในสถานการณ์เดียวกันมองคำพูดเดียวกันที่ได้ยินมาเหตุร้ายเดียวกันแล้วเขาจะสามารถขอบคุณในเหตุการณ์นั้นได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับเป็นนักค้นคว้าพระกัมพีนะฮะชื่อมัตชิวเฮนรี ป็นคนนี้ศึกษาพระคัมภีร์แล้วเขียนตําราศึกษาพระคัมภีร์ไว้อย่างดีมากนะฮะเขาก็ได้พูดบอกว่าคือวันมีวันหนึ่งเนี่ยเขาถูกขโมยนะครับถูกขโมยขึ้นบ้านแล้วก็ขโมยของไปเกลี้ยงเลยนะครับหมดเลยนะฮะวันนั้นเขาก็เลยนั่งลงเขียนไดอารี่ไว้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บันทึกไว้อย่างน่าฟังบอกว่าผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่ในช่วงหลายปีมานี้ผมไม่เคยถูกขโมยถูกขโมยของมาก่อนเลยเพิ่งถูกขโมยมา ตั้งนานไม่เคยถูกขโมยเงินขอบคุณพระเจ้าและเขียนต่อว่าแม้ขโมยจะเอาเงินผมไปหมดเลยแต่เขาก็ไม่ได้เอาชีวิตของผมไปด้วยและถึงแม้เขาจะเอาข้าวของผมไปหมดเกลี้ยงแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมาอยู่แล้วและที่สำคัญที่สุดผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ผมถูกขโมยไม่ใช่เป็นขโมยซะเอง คนที่มีใจขอบคุณจะสามารถหาเหตุผลในการขอบคุณพระเจ้าได้เพราะเขาจะมีทัศนคติที่รู้ว่าทุกอย่างพระเจ้าทรงดูแลทุกเหตุการณ์พระเจ้าทรงควบคุมอยู่ mm hmm. เขาจะสามารถมองเหตุการณ์ร้ายและหาแง่มุมที่ดีที่พระเจ้าทรงต้องการกระทำหรือต้องการสอนเขาภายใต้เหตุร้ายภายใต้เรื่องร้ายๆได้อยู่เสมอเพราะเขามีใจขอบคุณ และเขารู้ว่าทุกสิ่งพระเจ้าทรงประทานให้กับชีวิตของเขาเอเฟซัสบทที่5ข้อ20บอกว่าจงขอบคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างฟิลิปปีบทที่4ข้อที่หบอกว่าอย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอพี่น้องอ่านแล้วเห็นอะไรบางอย่างไหมครับว่าเวลามีเหตุร้ายอย่ากระวนกระวายใจ แล้วก็อย่าบน่นอย่าตัดพ้ออย่าต่อว่าอย่าโพสต์ลง Facebook อย่าให้ทั้งโลกได้รู้ว่าเรา<ๆ>เรากวนกระวายหรือเราบน่นจงทำยังไงครับจงโพสต์ในเ e เวนบุ o กบอกว่าจงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอโดยการอะไรครับอธิษฐานและการวิงบอนพร้อมกับการขอบพระคุณ ลองดูสิครับว่าท่านชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนถ้าท่านไม่บ่นออกสื่อไม่เป็นคนพูดแง่ลบไม่เป็นคนที่มองอะไรลบมองอะไรละร้ายแต่เป็นคนที่มองในสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงควบคุมอยู่ในทุกเหตุการณ์<ม>แล้วมีเรื่องราวอะไรไม่ต้องเก็บเอาไว้ในใจนะครับอย่าเป็นคนเก็บกดปล่อยมันออกมาแต่ปล่อยให้ถูกที่บอกกับพระเจ้าระบายให้พระเจ้าฟัง ช่วยลูกช้างด้วยลงท้ายว่าเอเมนนะอย่าบอกลงช่วยลูกช้างด้วยนะจบแค่นั้นนะฮะอธิษีานเลยบอกพระเจ้าเลยความลำบากใจของท่านท่านกำลังท่านกำลังกังวลใจเรื่องอะไรบอกพระเจ้าให้หมดเงินไม่พอใช้บ้านจะถูกยึดหนี้สินกําลังมาอีกแล้วผมอ่านเฟซบุ๊กของบางท่านบอกว่ามีค่ามากใช่ไหมครับท่านให้แง่มุมทีดีบอกชีวิตชีวิตเรามีค่าจริงๆค่าน้ําค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ค่านี่ผ่อนบ้านค่าผ่อนรถชีวิตเรามีค่า,าจริงๆนะฮะชิตจริงชีวิตเรามีค่า,าจริงๆนะฮะทั้งค่านั้นด้วยแล้วก็ล,วกล้วก็คุณค่าที่พระเจ้าทรงมองด้วยนั้นบอกพระเจ้าเลยครับในความกังวลใจของท่านไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม้ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับหนึ่งเทศน์นาิกาบทที่ห้าข้อสิบแปดบอกว่าจงขอบพระคุณในกี่กรณีครับในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์บอกกันข้างๆครับจงขอบคุณพระเจ้า,จาในทุกกรณีณรวันนี้ท่านมีเรื่องอะไรเศร้าใจบ้างครับท่านมีอะไรกังวลใจไหมท่านมีอะไรรู้สึกว่ามันท้าทายท่านอยู่ตรงหน้าไหมท่านมีความไม่มั่นใจบางอย่างไหมลองใช้สิ่งที่พระคัมภีร์บอกสิครับว่าจงขอบคุณพระเจ้าจงทูลเรื่องราวของท่าน แด่พระเจ้าท่านกังวลใจเรื่องลูกของท่านอยู่หรือเปล่าให้เปลี่ยนเป็นคำอธิษฐานอย่าบ่นใส่ลูกนะครับอธิษฐานกับพระเจ้าบ่นให้พระเจ้าฟังพระเจ้าลูกมันดือ้อลูกมันไม่ฟังข้าพรงเ,เลยข้าพุองอุตส่าห์ทาข้าวให้กินลูกมันบ่นว่าแม่อร่อย <laughs> ลูกมันสั่งโทรสั่งเคฟซีมาต่อหน,น้าต่อตาเลย <laughs> ข้าพุงสะเทือนใจเหลือเกินอะไรเงี้ยบอกพระเจ้านบาลีไปบ่นให้ลูกฟังให้ลูกเขา <laughs> กินไปไ <laughs> ปบอกพระเจ้าให้พระเจ้าทรงรู้ว่าโอ้พระเจ้าข้าขอพระเจ้าช่วยด้วยลูกเกเลลูกไม่เชื่อฟังลูกไม่เรียนสือบอกพระเจ้าอธิษฐานเผื่อลูกและบอกลูกว่าพ่อแม่รักลูกเสมอและอธิษฐานเผื่อลูกนะให้ลูกได้สิ่งที่ดีเอเมนะครับสิ่งที่สองนะครับที่เขาได้กระทําในเวลานั้นในการเฉลิมฉลองนอกจากการขอบคุณพระเจ้าสิ่งที่สองคือการนมัสการพระเจ้าพวกเขานมัสการพระเจ้าอย่างยิ่งใหญ่ แล้วก็แล้วก็ชื่นชมินดีอย่างมากข้อยี่สิบ็ดบอกว่าพวกเขาได้ฉลองกันนะฮะด้วยการขอบพระคุณและด้วยการร้องเพลงด้วยฉาบด้วยพินเขาพินใหญ่พินเขาคู่ข้อยี่สบดมีพงพันพวกนักร้องด้วยมารวมตัวกันเลยจากมณฑลรอบเยรูซาเล็มเลยมากันหมดข้อยี่สิบเกบรรดานักร้องมาจากชนบทด้วยนะฮะมาเดินทางกันมาข้อสามสิบมีเครื่องดนตรีมามากมาย ข้อ42เขาก็บอกว่าบรรดานักร้องก็ได้ร้องเพลงออกมานะครับการนมัสการนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองของคนของพระเจ้าอยู่เสมอเวลาเรามาโบสถ์เราก็นมัสการเวลาเราขึ้นบ้านใหม่เราก็นมัสการพระเจ้าเวลาเราแต่งงานเราก็มีบทเพลงนมัสการเวลางานศพงานไว้แล้วเราก็ยังนมัสการพระเจ้าเลยนะครับมีบทเพลงนมัสการอยู่เสมอในท่ามกลางวิถีชีวิตของคนของพระเจ้า ในสดุดีบทที่47ข้อ6บอกว่าจงร้องเพลงสดุดีพระเจ้าจงร้องเพลงสดุดีเถิดจงร้องเพลงสดุดีกษัตริย์ของเราจงร้องเพลงสดุดีเถิดผู้เขียนย้ำหลายรอบมาว่าจงร้องเพลงสดุดีเถิดผู้เขียนพระธรรมสดุดีนะครับนอกจากดาวิดแล้วก็มีหลายคนแต่ตัวอย่างดาวิดดีมากคือดาวิดเนี่ยมีไม่ได้เป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลานะครับบางคนนึกว่าโอ้โหเราเราจะร้องเพลงนมัมก,การเมื่อเรามีความสุข เมื่อเราประสบความสําเร็จเมื่อเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งดีๆแต่ดาวิตตเวทที่ดีมากเขามีช่วงเวลาของความสุขและช่วงเวลาของความทุกข์ใจแสนสาหัสด้วยช่วงเวลาของการนั่งอยู่บนบันลังและช่วงเวลาหลบหนีลูกตัวเองที่มาเข็นที่กําลังตามฆ่าอยู่มีช่วงเวลาที่หลากหลายมากในชีวิตของดาวิดแต่ทุกครั้งเขาจะนมัสก,การพระเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีมากให้กับเราเช่นเดียวกันว่าในทุกเวลาของชีวิตท,ท่านนะครับ จงรู้จักนมัสก,การพระเจ้าจงให้บทเพลงนมัสก,การพระเจ้าอยู่ในที่ลิมหีปากของท่านเสมอในทุกช่วงเวลาเห็นไ,ไหมครับ <Yeah. S 1> สวัสดีบทที่40ข้อ3บอกว่าพระองค์ได้ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้าลองดูปากพอนั่งห้าศึครับว่ารู้สึกมีเพลงใหม่เกิดขึ้นหรือยังครับมีเนื้อ <laughs> เนื้อเพลงบางอย่างปรากฏมาแล้ว <laughs> พระองค์ทรงบรรจุบทเพลงใหม่ ในป่าของพระเจ้าเป็นบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารู้จักที่จะนมัสก,การพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราคนมากมายจะเห็นและเกรงกลัวแล้ววางใจในพระยาวยั้นถ้าท่านเป็นท่านนั้นเป็นผู้นําเป็นผู้เลี้ยงเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นําในองค์กรนะครับฝึกที่จะนมัสก,การพระเจ้าร้องบทเพลงนมัสก,การพระเจ้าและคนมากมายจะเห็น ชือของท่านและเห็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังชีวิตท่านพี่น้องและเช่นเดียวกับการขอบพระคุณนะครับพระเจ้าทรงตั้งการนมัสก,การไว้เพื่อประโยชน์ของเราร้อยเปอร์เซ็นพระเจ้าไม่ได้ต้องการการนมัสก,การเพื่อพระองค์จะดูยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่อยู่แล้วแต่พระองค์ทรงตั้งการนมัสก,การมาเพื่อประโยชน์ของเราร้อยเปอร์เซ็นตเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์นะครับเรานมัสก,การสิ่งใดเราก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งนั้น ถ้าเรานำมัสการพระที่น่า,นากลัวแน่นอนเราจะมีจิตใจที่น่ากลัวด้วยเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราชื่นชมบุคคลใดเรามีเน็ตไอดอลเรามีไอดอลเรามีเซเล็บอยู่ในใจเราชื่นชมบุคคลใดมีแนวโน้มว่าเราก็มักจะใช้ชีวิตพูดจาวิธีคิดก็จะคล้ายๆคนที่เราชื่นชมนั้นไม่มากก็น,น้อย เรามีคุณครูในดวงใจเราก็จะรับสิ่งที่คุณครูพูดสิ่งที่คุณครูท่านนั้นได้กระทําให้เราเนี่ยเอามาไว้ในชีวิตของเราเราชื่นชมพ่อเราเราชื่นชมแม่ของเราเราก็จะมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ในชีวิตของเราไม่มากก็น้อยนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์ดังนั้นพระเจ้าจึงทรงตั้งวิธีนี้เอาไว้เพื่อที่เราจะเฉลิมฉลองอย่างคนของพระเจ้าและเพื่อประโยชน์ของตัวเราคือให้เรานมาสัสก,การพระเจ้า ยิ่งเรานมัสกการพระเจ้าชีวิตเรายิ่งจะดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็เติบโตขึ้นมีนิทานพื้นบ้านนะครับของชาวอเมริกันอินเดียนนะครับเรื่องหนึ่งเนี่ยเขาเล่าว่าหัวหน้าเผ่านะหัวหน้าเผ่ามีขนนกอยู่เยอะๆนะฮะหัวหน้าเผ่าเนี่ยก็เรียกประชุมชายหนุ่มน,นักรบหนุ่มของเผ่าเนี่ยประชุมรวมกันเพื่อที่จะสอนนักรบหนุ่มเกี่ยวกับการต่อสู้ในจิตใจ ขาก็หัวหนาเผ่าก็สอนว่าเด็กหนุ่มทั้งหลายของเผ่าเอ๋ยจิตใจของเราก็เหมือนกับสนามรบแล้วมีหมามีหมาป่าอยู่สองตัวอยู่ในใจของเราตัวหนึ่งเป็นหมาป่าที่ดีคอยส่งเสริมเราคุยเราให้เราอยากทำสิ่งที่ดีอยู่เสมอสมอ,อีกตัวคือหมาป่าที่เลวคอยยุแยงยุยงให้เราทำสิ่งที่ไม่ดีอยู่เสมอ แล้วหมาป่าสองมันก็สู้กันอยู่ตลอดเวลาสู้กันอยู่สู้กันอยู่บางบางทีหมาป่าที่ดีแข็งแรงก็ชนะแต่บางจังหวะเวลาไอหมาป่าที่มันเลวมันเกิดแข็งแรงขึ้นมามันก็สู้หมาป่าที่ดีแล้วก็มีชัยชนะเหนือหมาป่าที่ดีสู้กันไปสู้กันมาแบบนี้ชายหนุ่มก็เลยชายหนุ่มนักเลก็ถามหัวหน้าเผ่าว่าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยใครเป็นฝ่ายชนะครับหมาป่าเลว หรือว่าหมาป่าดีหัวหน้าเผ่าก็ตอบว่าตัวที่ชนะก็คือตัวที่เจ้าให้อาหารและเลี้ยงดูมันยังไงละ่ะตัวที่ชนะก็คือตัวที่เจ้าคอยเลี้ยงมันดูแลมันส่งเสริมมันทนุถนอมมันยังไงละ่ะมันก็จะชนะในที่สุดี่น้องเช่นเดียวกันกับชีวิตของเราถ้าเราบำรุงเลี้ยงจิตใจเราด้วยการนมัสการพระเจ้า ด้วยบทเพลงแห่งจิตวิญญาณด้วยบทเพลงแห่งการยกย่องสรรเสริญพระเจ้าด้วยบทเพลงบทใหม่ที่มีแต่ความชื่นชมยินดีมีแต่การอการขอบพระคุณมีแต่การถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าท่านก็กําลังบํารุงเลี้ยงหมาป่าตัวที่ดีแล้วมันก็จะมีชัยชนะเหนือเจ้าหมาป่าตัวที่เลวที่มันก็จ้องที่จะยุยงส่งเสริมในใจของท่านด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นวันนี้ให้เรารู้จักในการที่จะบํารุงเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณของเราด้วยสิ่งที่ดี เือเราจะแข็งแกร่งขึ้นในจิตวิญญาณที่ดีแล้วสามารถที่จะยืนตั้งมั่นอยู่ได้เมื่อสิ่งที่เลวร้ายมาทดลองและมาทดสอบชีวิตของเราคุณใจพี่น้องน,นะครับว่าให้เราได้นมัสก,การพระเจ้าอยู่เสมอทั้งในการร้องบทเพลงในคิจจักรมานมัสก,การในช่วงเราเริ่มต้นของของวันอาทิตย์หรือในตอนท้ายนมัสก,การพระเจ้าด้วยกันตอนจบหรือในกลุ่มย่อยที่ท่านไปประชุมร่วมกันตามบ้านตามที่ต่างๆให้มีการนมัสก,การพระเจ้า หรือในครอบครัวของท่านให้มีการนมัสก,การพระเจ้าถ้าท่านเล่นกีตาร์ไม่เป็นร้องเพลงก็ตกคียแล้วรู้สึกว่าถ้าเรานำนมันสก,การในบ้านเราบรรยากาศมันจะแย่ลงกว่าเดิมที่น้องก็เปิดทีวีเปิด YouTube หาบทเพลงนมัสก,การฟังก็ได้เดี๋ยวนี้มีอะไรตัวช่วยเยอะไปหมดเลยหรือจะร้องบทเพลงร้องเพลงจากใจนมัสก,การพระเจ้านั่นจะเป็นส่วนช่วยมากคนที่มีเป็นคนที่เป็นพ่อแม่ครับฝึกให้ลูกร้องเพลงนมัสก,การพระเจ้าสิครับ พราะท่านกาลังจะบรรจุสิ่งดีและหล่อเลี้ยงจิตใจของลูกของท่านด้วยบทเพลงนมัมศการพระเจ้าอยากสุดให้ลูกร้องเพลงว่าเบอร์นินเบอร์นี้โทรมาอกหักรักฉันไหมแกตายซะเถอะอะไรเงี้ยจะไปหล่อเลี้ยงจิตใจของลูกด้วยบทเพลงที่มีแต่ความเกลียดชังความอิจฉาริษยาเพราะท่านกําลังบํารุงเลี้ยงไอหมาป่าตัวที่ไม่ดีลูกของท่านมาบทอาทิตย์หนึ่งไม่กี่ชั่วโมง แต่อยู่กับท่านเนี่ยหลายสิบหลายร้อยชั่วโมงจึงเป็นหน้าที่ของท่านเป็นหลักในการบำรุงเลี้ยงจิตวิญญาณของลูกของท่านและพี่น้องที่เป็นผู้นําหรือเป็นพี่เลี้ยงนะครับก็ฝึกในการนมัสการพระเจ้าด้วยกันกับสมาชิกของท่านเพื่อให้เขาได้รู้จักการนมัสการพระเจ้าในชีวิตประจําวันด้วยเห็นไหมครับสิ่งที่สามนะครับที่เขาได้เฉลิมฉลองร่วมกันในความเป็นคนของพระเจ้าคือเขารับใช้พระเจ้า เขาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในช่วงเวลานั้นไม่เพียงแต่เขาขอบคุณพระเจ้าเขานมัสการพระเจ้าแต่เขาปนิบัติรับใช้พระเจ้าด้วยในข้อยิดเจข้อ43นะครับทั้งหมดเนี่ยได้บรรยายถึงภาพของการที่เขาปฏิบัติพระเจ้าร้องเพลงนมัสการมีขบวนแห และพวกเขาทุกๆคนมาร่วมกันในการปฏิบัติรับใช้ร่วมกันด้วยไม่ใช่คนใดคนหนึ่งนะครับพระอภีเษพ,พูดถึงข้อย7่เจ็ดบอกว่าเขามีบรรดาคนเลวีตามหัวเมืองข้อยี่สิบแปดพูดถึงพงพันนักร้องมารวมกันข้อสามสิบได้กล่าวถึงบรรดาปูโรหิตและคนเลวีมาทําหน้าที่ในการชรําระประชาชนข้อสามสิบเอ็ดได้กล่าวถึงเจ้านายแห่งยูดาห์มาเจ้านายมาด้วยนะครับข้อสามสิบข้อสี่สามได้กล่าวถึงบรรดาผู้หญิงแล้วก็เด็กๆ ก็เปรมปรีกันด้วยแล้วปรากฏว่าอะไรพอเขาทุกคนต่างทุกคนมารวมตัวกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าในการฉลองเวลานั้นเนี่ยข้อสี่ตอนท้ายบอกว่าและความชื่นบานของเยรูซาเล็มก็ได้ยินไปไกลได้ยินไปไกลเลยเมื่อเขามาอยู่รวมกันเมื่อเขาทุกคนต่างร่วมกันในการมาปฏิบัติรับใช้พระเจ้าทุกคนต่างนํา ความสามารถนําสิ่งที่ดีแล้วก็มาเฉลิมฉลองร่วมกันมาเปรมไปร่วมกันเนี่ยมันไม่ใช่เสียงดังเพียงแต่เพราะว่าเดฮามีตะโกนเสียงดังว่าฉันสําเร็จแล้วมันไม่ใช่ของเพียงแค่บางคนที่บอกว่าฉันสําเร็จแล้วฉันทําได้สิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วแต่มันเป็นเสียงของทุกๆคนที่มาร่วมใจกันเฉลิมฉลองร่วมกันเพราะเขาทุกคนต่างม,มีส่วนร่วมในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาที่น้องการฉลองแบบคนของพระเจ้าเนะี่ยจึงจึงไม่ใช่การประกาศความยิ่งใหญ่ของตัวเองไม่ใช่ความพยายามในการยกย่องตัวเองแต่เป็นการยกย่องพระเจ้าผู้ทรงอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเรานั้นและการรับใช้ได้เกิดผลที่สุดจึงไม่ใช่การรับใช้ที่เกิดจากคนใดคนหนึ่งแต่เกิดจากคนทุกคนได้นําสิ่งที่ดีมารวมกันมืนในเหตุการณ์ตอนนี้ ทั้งผู้หญิงทั้งเด็กทั้งคนเลวีทั้งปุโรหิตทั้งบรรดานักร้องทั้งคนที่มาช่วยกันในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขาเอาสิ่งที่ดีมารวมกันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าในหมู่บ้านเก่าแก่ในสเปนแห่งหนึ่งนะครับวันหนึ่งเนี่ยประชาชนได้ยินข่าวว่าพระราชาจะเสด็จมาเยี่ยมในหมู่บ้านซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากไม่เคยเกิดขึ้นมากว,าว่าพระราชาเสด็จมาเยี่ยมหมู่บ้านเล็กๆห่างไกลแล้วก็ยากจน ในสเปนเวลานั้นชาวบ,บ้านตื่นเต้นมากว่าโอ้โหพระราชาจะเดินทางมาเยี่ยมเลยนะเขาก็เลยประชุมว่าเราจะเอาอะไรต้อนรับพระราชาล่ะจะเอาอะไรต้อนรับพระราชาดีหมู่บ้านเราก็จนๆไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ต้อนรับพระราชาแล้วเขาก็ค้นพบว่าเออหมู่บ้านเราเนี่ยเด่นเรื่องการผลิตไวน์เรามีไวน์ชั้นดีชั้นยอดแทบทุกบ้านเนี่ยมีความสามารถในการผลิตไวน์ชั้นยอดเลยอย่างนี้ก็แล้วกันให้ทุกบ้าน เอาเอาวายมาเยือกหนึ่งแล้วเราจะมาเทรวมกันในถังใหญ่ๆนะล้วก็จะมออให้กับพระราชาเป็นถังวายชั้นยอดที่มาจากทุกคนเลยนะมาเทรวมกันแล้วก็โอ้โหก็ตื่นเต้นดีทุกคนก็กลับบ้านไปเตรียมตัวกันก็ทำถังใบใหญ่มาพอถึงวันพระราชาเสด็จจะมาก็เตรียมมาถือเป็นคนละยือกเลยเดินมาคนละยือกคนละยือกแล้วก็มาเทรวมกันโอ้หน้าตาชื่นชมยินดีบ้านของฉันบ้านของฉันจนเต็มเหยือก พระราชาก็เสด็จมาแล้วก็กกกมอบวว่านี่คือไวน์ชั้นยอดที่มาจากทุกบ้านรวมใจกันเทาวายแด่พระราชาพระราชาก็เอาแก้วเงินตักไวน์ใช่ไหมแล้วก็ชิมไวน์นี้ด้วยความคาดหวังชิมปุ๊บโอ้โหน้ำเปล่าดีๆนี่เองเกิดอัศจรรย์เกิดขึ้น <laughs> พระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเป็นไวน์หมู่บ้านนี้เปลี่ยนไวน์กลายเป็นน้ำ <laughs> ปรากฏว่ากลายเป็นน้ำเปล่า ที่เอามาถวายพระราชาในบ้านผมก็ตกใจแตกตื่นว่าเกิดอะไรขึ้นกับวายชั้นยอดที่แต่ละบ้านเตรียมมามอบถวายแด่พระราชาเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าความจริงก็ปรากฏทุกคนเมื่อกลับบ้านไปต่างก็คิดว่าฉันมีวายชั้นยอดของฉันอยู่ฉันมีวายชั้นยอดของบ้านฉันน่ะฉันจะรอให้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 พระราชาเสด็จผ่านบ้านฉันก่อน แล้วฉันจะเอาวายเนี่ยเสิร์ฟพระราชาและพระราชาจะได้รู้ว่าบ้านฉันมีวายชั้นยอดที่สุดแล้วฉันจะเอาน้ําเปล่าไปใส่ถังแทนแล้วก็ให้พระราชามาชิมวายชั้นยอดของบ้านฉันทุกคนต่างคิดแบบนี้หมดเลยพระราชาก็เลยได้ชิมวายชั้นยอดที่มาจากฝีมือทุกคนก็คือน้ําเปล่าที่มอบให้ที่น้องมันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแน่ ถ้าทุกคนต่างคิดว่าฉันมีสิ่งชั้นยอดอยู่แล้วฉันจะหวงไว้เก็บเอาไว้แล้วไม่เอามารวมกันในชุมชนของพระเจ้าเพราะจะไม่มีใครได้รับพระพอรอะไรเลยจากการหวงเอาไว้แล้วเก็บเอาไว้อิสยาห์บทที่29ข้อ13บอกว่าและองค์เจ้านาจัดว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกิดเราด้วยลิมฝีปากของเขาแต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา เขานมัสก,การเราเหมือนเป็นระเบียบของมนุษย์ที่จํากันมาที่น้องพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาให้เราเก็บสิ่งดีเอาไว้แต่ปรารถนาให้เรานําสิ่งที่ดีมาอยู่รวมกันในชุมชนของพระเจ้าได้นมัสก,การจากใจของท่านร่วมกันได้รับใช้พระเจ้าร่วมกันในชุมชนของพระเจ้าเองไหมครับเมื่อทุกคนต่างเอาสิ่งที่ดีมาเทรวมกันมันจะกลายเป็นถังวายชั้นยอดอย่างแน่นอนถ้าเราไม่หวงสิ่งดี และรวมกันไว้นำมันออมาในการรับใช้พระเจ้ามันจะเกิดสิ่งดีอย่างแน่นอนพี่น้องการรับใช้พระเจ้าในพระคัมภีร์ที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยยังให้ความหมายเห็นภาพของการรับใช้กันและกันด้วยไม่ใช่มีแต่รับใช้พระเจ้าแต่เขารับใช้มนุษย์กันและกันดูแลกันและกันด้วยข้อสี่สี่ข้อสี่เจ็ดได้กล่าวถึงพวกเขาได้ดูแลปุโรหิตดูแลคนเลวีทําหน้าที่ในวิหาร ข้อ44ว่าเขาแต่งตั้งคนให้ดูแลห้องในพัสดุข้อสี่เจ็เขาได้กล่าวถึงว่าเขาได้ดูแลปันส่วนความต้องการให้กับนักร้องคนเฝ้าประตูเขามีการดูแลกันและกันด้วยฉะนั้นเมื่อเราบอกว่าเรารับใช้พระเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้แปลว่าเราละเลยกันและกันแต่แปลว่าพระเจ้าที่พระองค์ต้องการให้เรารับใช้นั้นพระองค์ทรงสั่งให้เราดูแลกันและกันด้วยเอ้อไหมครับฉะนั้นการเฉลิมฉลองของคนของพระเจ้า ซึ่งคือการรับใช้พระเจ้าด้วยเนี่ยจึงไม่ใช่จึงมีความหมายถึงการที่เรารับใช้กันและกันแล้วก็ดูแลกันและกันด้วยในตา่างในหลากหลายบทบาทซึ่งแตกต่างก,กันไปอย่างเช่นฮีบรู 13: บสามข้อสิได้บ่งบอกว่าสมาชิกต่อผู้นำก็ดูแลกันและกันข้อนี้บอกว่าจงนบนอบเชื่อฟังบรรดาผู้นำของท่านทั้งหลายและเพราะว่าพวกเขาดูแลรักษาจิตวิญญ,ญาณของพวกท่านอยู่อย่างคนที่ต้องถวายรายงาน จงให้พวกเขาทํางานนี้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่พวกท่านเลยสมาชิกก็ดูแลผู้นําด้วยการให้เขาทํางานด้วยความสบายใจ1นึ่งทีบทที่ห้าข้อสิบอกว่าจงถือว่าผู้ปกครองทั้งหลายที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติเป็นสองเท่าดูแลเขาเพราะเขาต้องทําหน้าที่ในการปกครองดูแลกิจกรไม่เพียงแต่สมาชิกต่อผู้นําที่ต้องรับใช้แต่ผู้นํา ก็ต้องรับใช้สมาชิกด้วยดูแลอย่างจริงใจไม่หาประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อสอบอกว่าจงเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้าที่อยู่ท่ามกลางพวกท่านโดยเอาใจใส่ดูแลไม่ใช่ด้วยความฝืนใจแต่ด้วยความเต็มใจตามพระประสงค์ของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยใจโลภในทรัพย์สิ่งของแต่ด้วยใจกระตือรือร้นและไม่เป็นเหมือนผู้ใช้อํานาจบาดใหญ่คมขีผู้ที่อยู่ในความดูแล แต่ให้เป็นแบบอย่างแก่ฝูงแกะนั้นด้วยฉะนั้นสมาชิกรับใช้พระเจ้าด้วยการดูแลผู้นำให้เขาทำงานด้วยความสบายใจดูแลเขาเพราะเขาต้องทำงานเป็นผู้ที่รับผิดชอบและอยู่บนอยู่อยู่ข้างบนที่ต้องรับแรงกดดันแต่ผู้นำก็ไม่ได้หาประโยชน์จากสมาชิกแต่ดูแลสมาชิกเหมือนอย่างดูแลฝูงแกะของพระเจ้าไม่หาประโยชน์ไม่ใช้อารมณ์ในการไปกดขี่ข่มเหงไม่ใช้อำนาจในการหาประโยชน์เข้าตัว แต่ดูแลเขาโดยจิตใจที่มาจากพระเจ้าไม่เพียงแต่บนกับข้างล่างข้างล่างกับข้างบนแต่ระหว่างกันและกันด้วยพักกัมพีก็ได้สั่งให้สมาชิกกันเองพี่น้องกันเองดูแลกันและกันด้วยฮีบรูบทที่สามข้อสิบสามบอกว่าจงแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาป ให้เรารับใช้กันและกันด้วยการหนุนจิตชูใจกันดูแลกันและกันทําสิ่งที่ดีต่อกันการหนุนใจไม่ได้เป็นเพียงแค่การใช้คําพูดนะครับหนุนใจด้วยการกระทําก็ได้หนุนใจด้วยการช่วยเหลือก็ได้หนุนใจด้วยการทําสิ่งดีให้เขาก็ได้เตือนสติเขาด้วยก็ได้ชมเชยเขาด้วยก็ได้ดูแลกันและกันโดยเห็นแก่พระคุณของพระเจ้าฉะนั้นการเฉลิมฉลองของคนของพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นการ รับใช้กันและกันเราจึงไม่ได้เพียงแต่จัดงานฉลองเพื่อให้ดูความยิ่งใหญ่หรือความสําเร็จของมนุษย์แต่เราจัดก,การเฉลิมฉลองในบ้านท่านในกิจจักรในกลุ่มแคร์ในกลุ่มของท่านหรือในครอบครัวของท่านเพื่อจะบ่งบอกถึงการขอบคุณพระเจ้าเพื่อจะบอกถึงเราลวว่าเรากําลังนมัสก,การพระเจ้าและเพื่อจะบ่งบอกว่าเรามีใจปรารถนาในการทําสิ่งที่ดีแล้วก็รับใช้พระเจ้าและรับใช้ซึ่งกันและกันเอเมนไหมครับ ฉันขอแล้ได้เรียนรู้จากวันนี้ว่าเราเป็นคนของพระเจ้าเราจะเฉลิมฉลองในวาระต่างๆแบบไหนเราจะเฉลิมฉลองในวันรับปริญญาวันประสบความสําเร็จวันแต่งงานวันขึ้นบ้านใหม่วันเปิดบริษัทใหม่ฉลองตําแหน่งใหม่โอกาสอะไรก็ตามทั้งดีและโอกาสที่ดูเหมือนจะร้ายเราจะเฉลิมฉลองในความเป็นคนของพระเจ้าได้อย่างไรบ้างแล้วชีวิตของท่านจะพบว่าท่านจะ ยิ่งจำเลิญขึ้นเพราะท่านยิ่งถ่อมใจขอบคุณพระเจ้าตระหนักว่าพระเจ้าทรงอยู่เบื้องหลังและรับใช้พระเจ้าด้วยการทําสิ่งที่ดีต่างๆให้เกิดขึ้นในชีวิตท่านเอเมนนะครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับสำหรับในเช้าวันนี้ที่เราได้เรียนรู้จากพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจัรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ